สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมครับผมเช้านี่บรรยากาศที่ดีนะครับพี่น้องลมวิวๆกับมื้อนี้เฮาบ่ได้ใส่เบ็ดนะครับพี่น้องมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องไปหาเลาะเบิ่งแนวอยู่แนวกินนะครับพี่น้องกับดักปลากับดักปูที่เฮาใส่ไว้นําให้น้ําหน้ามื้อนี้ก็ถือโอกาสพาพี่น้องหาเลาะเบิ่งตรงเบิ่งลีนะครับพี่น้องกับบรรยากาศแบบบ้านๆเฮาอุปกรณ์หาอยู่หากินที่เฮาดักไว้นะครับผมหาปลาหน่อยมักหอยไปก่อยไปมกนะครับพี่น้องเบิ่งบ่าสิผามสิลงลีลงตรงเฮาบ่นี่ครับผมบรรยากาศด้านหลังนี่เป็นห้วยเสียงห่ำนะครับตอนนี้น้ำหลายครับพี่น้องน้ำเต็มฟังเลยพี่น้องกันมีน้ำหนุนมากก็คือท่วมนะครับพี่น้องขึ้นมาทางนี้ก็เป็นให้หน้าคนนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิเบิ่งบรรยากาศไปรอบๆแล้วก็ไปเบิ่งกับดักปลากับดักปูกับดักหอยเฮาครับอาจสิเป็นจังได๋ไปครับผมไปลุยไปเบิ่งนํากันครับไปครับนี่ก็สมุนมาน้ํามากกวนคือเก่าแล้วครับพี่น้องนี่ก็สิเห็นนะครับพี่น้องว่านี่นี่คือหนองฝั่งนี้เป็นหนองนะครับพี่น้องเนาะหนองก็หิ้มหนองก็นี่ให้หน้าครับผมสังเกตอาจสิกกอยู่ข้าสิร้ายนะครับพี่น้องน้ำมันจิบถ่วมนี่ขึ้นมานี่น้ำนุ่นขึ้นมานี่ก็ถ่วมเบิดแล้วครับหน้าเลาะนี่หน้าเฮาก็อยู่เลาะขึ้นไปนี่ตัดจากปลาอยู่ข้าขึ้นไปน้ำเต็มหนองเลยเด้อพี่น้องเต็มหิ้มฟังล่อหล่นปุดๆเลยบรรยากาศดีๆครับพี่น้องลมวิวๆแล้วหนาวไปหลับไปนี่ครับผมเขาใส่ดักไว้มองน้ำไหลนี่พี่น้องนี่ครับผมน้ำไหลลงมานี่บอกจะให้ปลาอยู่ข้านี่ครับพี่น้องปลูกอยู่ข้าเลยครับให้หน้าให้นี่น้ำท่วมดีเลยปลาบนแล้วพี่น้องโอ้ยปลาซ้อนี่ก็เป็นพวกปลาซิ่วหน่อยนะผมว่านะเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันครับนี่ครับผมวางน้ำไหลลงไปปลาหน่อยเอาไปมกพี่น้องมกนี่เลยครับพี่น้องเป็นปลาซิ่วหน่อยโอ้นี่พี่น้องปลาซิ่วน้อยนี่โอ้นี่ใส่มกอยู่พี่น้องเดี๋ยวคุณเที่ยวกันเห็นบ่ครับนี่กินมกปลาหน่อยลองเบิ่งไปต่อออกก่อนดีกว่าอ
นี่ครับพี่น้องได้มกพอดีปลาใหญ่บ่ลงกินปลาหน่อยครับพี่น้องนี่แหละครับผมวิธีแบบบานๆเฮาเนาะครับพี่น้องแนวกินก็ให้น้ำน้ำคงน้ำชาครับนี่ครับพี่น้องปลาโอ้ปลาซิวมกอยู่พี่น้องนี่มกเซไปตวงเดี๋ยวการด้วยกันแล้วครับพี่น้องกินปลาหน่อยล่องเบิ้งนะครับพี่น้องนี่โอ้ไรมกเซพระอิตูเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมดักไว้ครับเพื่อได้กินอยู่ครับพี่น้องปลาซิวไหนล่องเบิ้งครับล่องเบิ้งขึ้นให้หน้าล่องห่วยนี่ไปครับพี่น้องไปเพิ่งแนวกินอีกจางนึงครับพี่น้องว่าสิได้อีกป่ะเลยจุดนึงครับนี่ครับผมน้ำเต็มได้ให้นี่ก็ได้ฟังนี่ก็หลายอยู่ด้วยพี่น้องน้ำหลายทั้งสองฝั่งเลยน้องเห็ดยูค่าเนี่ยออกอยู่ตัวนี้นี่นะเห็ดผึ่งนี่หลายบ่ล่ะนี่นี่4ดอกเห็ดผึ่งขมตัวนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ครับผมเบิ่งมันยังล่ะโอ้พี่ๆเงือกเมียนครับพี่น้องนี่เป็ดพึ่งคมนี่เก็บเอานี่ก็ชิบว่าพอได้เองนี่อยู่บ่พี่น้องยักเน่าเลยโอ้ยนี่ชิบพอได้อยู่บ่ฮะฮะวางกันไปสักคนบึ้งพี่น้องนี่ๆสิเดมกคือตัวเห็ดผึ่งกันเลยนี่ครับผมเอาผมกวางกันไปแล้วกันนี่เนาะเนี่ยออกคือตัวนี้เห็ดแมะมามันเศร้าออกอยู่นี่พี่น้องมาเอาบักหอยครับพี่น้องมาที่นี่หอยบักหอยนี่บัว นี่อยู่ครับพี่น้องบัวหลายนะผมเวยไงนี่ครับผมน้ำมันไหลลงห่วยนะพี่น้องเนาะ
เองครับผมบรรยากาศทงไฮทงหน้านะครับผมตอนเช้าพาพี่น้องมาหาเลาะเบิ่งแนวอยู่แนวกินนะครับพี่น้องมาเลาะเบิ่งแนวอยู่แนวกินก็เห็นบรรยากาศแบบบ้านๆไปน้ำกันครับผมมาเบิ่งกันครับผมว่าเขาได้ยังนะครับผมเช้านี่เขาได้ยังไงนี่แหละครับผมสิ่งที่เขาได้ก็มีปลาซิวปลาซิวกับตัวน้อยด้วยนี่ครับผมได้มกอยู่แล้วก็มีหอยนี่ครับผมได้ลวกกินกับแจ่วกันนี่ครับผมมีเห็ดนะครับพี่น้องได้แกงนี่แหละครับของกินตามธรรมชาตินะครับพี่น้องวิธีแบบชาวบ้านเฮานะครับออกมาทงมาทากันนี่แหละครับผมแนวอยู่แนวกินได้3อย่างหมดได้พี่น้องมื้อนี้ครับผมมื้อนี้นี่ครับผมสำหรับหากินแบบบ้านๆนะครับพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการหาอยู่หากินน้ำตรงไฮทุ่งหน้านอกจากใส่เบ็ดใส่ขอแล้วเขาก็มีนี่ครับผมมีการดักกับดักไว้แนวอยู่แนวกินตามตรงไฮทุ่งหน้านะครับผมว่ามันมีหยังแน่นะครับผมอีสานบ้านเฮาก็มันก็บ่แนวกินหรอกครับพี่น้องน้ำตรงไฮทุ่งหน้าก็ถ้าฮู้จักหากับพวกเด็กกับเขากับป่าอยู่ครับพี่น้องมันก็สิมีเนี่ยครับผมบ่หลายดอกแต่ว่าเฮากับพ่อได้อยู่ได้กินนะครับผมเอาวิธีแบบบ้านๆมาตรงไฮตรงหน้าว่าเฮาได้หยังแน่น้ําตรงไฮตรงหน้าแนวอยู่แนวกินให้พี่น้องได้เห็นได้เบิ่งน้ํากันนะครับผมมื้อนี้ก็เป็นการหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับผมอีสานบ้านเฮาก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปต่อไปสิมีหยังก็ท้ารุ่นท้าเบิ่งน้ํากันครับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ